ชง2567มีปีอะไรบ้างปีชงเป็นความเชื่อทางโหราศาสตร์จีนที่เชื่อว่าชะตาชีวิตของมนุษย์ขึ้นอยู่กับเทพไทสวยเอี้ยและหากในปีนั้นเทพไทสวยเอี้ยเคลื่อนทับดวงดาวของปีนักสัตว์ใดก็แปลว่าเป็นปีชงของนักสัตว์นั้นซึ่งส่งผลให้ปีนักสัตว์นั้นได้รับผลกระทบไปด้วยฉะนั้นเรามาดูกันว่าความหมายของปีชงคืออะไรและในปีพ.ศ.2567นั้นปีชงมีปีอะไรบ้างและวิธีแก้ปีชง2567ควรทำอย่างไรสรุปรายละเอียดดังนี้ความหมายของปีชงปีชงมาจากภาษาจีนคำว่าชงซึ่งหมายถึงการปะทะฉะนั้นคำว่าปีชงหมายถึงปีที่อาจมีการปะทะเกิดขึ้นซึ่งความเชื่อเรื่องปีชงนี้เกี่ยวข้องกับองค์เทพไทสวยหรือที่เรารู้จักกันดีในนามเทพเจ้าผู้คุ้มครองดวงชะตาเป็นเทพที่ทรงอิทธิฤทธิ์และยังมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนในแต่ละปีอีกด้วยส่วนคำว่าไทสวยในภาษาจีนโบราณหมายถึงเทพผู้คุ้มครองดวงชะตาของแต่ละปีซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับดาวพฤหัสบดีอีกด้วยดาวพฤหัสบดีเป็นดาวสุภเคราะห์ในความเชื่อทางโหราศาสตร์ของไทยหมายถึงคุณธรรมความดีโชคลาภทรัพย์สินดังนั้นจึงเชื่อว่าหากดาวพฤหัสบดีหรือปีนักสัตว์ใดปะทะหรือได้รับผลร้ายจากเทพไทสวยจะทำให้ปีนั้นจะเป็นปีที่ได้รับผลไม่ดีหรือที่เราเรียกว่าปีชงหากในปีนั้นเทพไทสวยเอี้ยเคลื่อนทับดวงดาวของปีนักสัตว์ใดก็แปลว่าเป็นปีชงของนักสัตว์นั้นซึ่งส่งผลให้ปีนักสัตว์นั้นได้รับผลกระทบไปด้วยหากเปรียบเทียบง่ายๆปีชงคล้ายๆกับช่วงดวงตกของเรานั่นเองปีชง2567คือปีนักสัตว์อะไรปีชง2567ที่ชง 100% คือปีนักสัตว์จอปีชง 100% คือผู้ที่เกิดปีนักสัตว์จอหรือคนที่เกิดตรงกับปีพ.ศ. 2477 2489 2501 2513 2525 2537 2549 และ2561ดวงชะตาตลอดปี2567ทรงผลกระทบต่อผู้ที่เกิดปีนักสัตว์จอแนะนำให้ตั้งสติให้มั่นเพิ่มความระมัดระวังในการใช้ชีวิตทุกๆด้านให้มากเป็นพิเศษคำแนะนำเบื้องต้นควรถือศีลกินมังสวิรัตและการปฏิบัติกรรมฐานปีชง2567ที่เป็นปีชงร่วมปีที่มีผลกระทบน้อยคือปีนักสัตว์มะโรงฉลูมะแม่ผู้ที่เกิดปีนักสัตว์มะโรงหรือคนที่เกิดตรงกับปีพ.ศ. 2459 24712483 2495 2507 2519 2531 2543และ2555ผู้ที่เกิดปีนักสัตว์ฉลูหรือคนที่เกิดตรงกับปีพ.ศ. 2456 2468 2480 2492 2504 2516 2528 2540 2552และ2564ผู้ที่เกิดปีนักสัตว์มะแมหรือคนที่เกิดตรงกับปีพ.ศ. 2462 2474 2486 2498 2510 2522 2534 2546และ2558ดวงชะตาตลอดปี2567ส่งผลกระทบต่อผู้ที่เกิดในปีนักสัตว์มะโรงฉลูมะแม่แนะนำให้ไปวัดทำบุญเติมน้ำมันตะเกียงถวายเทียนบริจาคน้ำดื่มทำบุญเกี่ยวกับน้ำพร้อมถ่ายชีวิตโคกระบือและปล่อยปลาความหมายสำหรับปีที่ได้รับผลไม่ดีจะมีอยู่ด้วยกัน4ปีได้แก่ปีชงคือปีที่ได้รับผลเสียมากที่สุดหรือที่เราเรียกกันว่าชงโดยตรงชง 100% ได้แก่ปีนักสัตว์จอปีคักคือปีที่เป็นนักสัตว์เดียวกับปีนั้นๆได้แก่ปีนักสัตว์มะโรงปีเฮงคือปีที่ได้รับผลกระทบในเรื่องเคราะห์กรรมได้แก่ปีนักสัตว์ฉลูปีพัวคือปีที่ได้รับผลกระทบในเรื่องสุขภาพได้แก่ปีนักสัตว์มะแม่ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ที่เกิดในปีชงผู้ที่ตกอยู่ในปีชงอาจเผชิญกับอุปสรรคและปัญหาต่างๆในชีวิตเช่นเจ็บป่วยอุบัติเหตุปัญหาการเงินหรือปัญหาด้านความสัมพันธ์เป็นต้นอย่างไรก็ตามผู้ที่
ที่ตกอยู่ในปีชงก็ยังสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขหากรู้จักระมัดระวังและป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากสิ่งไม่ดีต่างๆขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com อย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อนเสียงบายดาวเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะ